สวัสดีครับมาจะชวนมาดูในลีกประเทศนั้นๆ นะฮะว่าในลีกนั้นๆน่ะส่งนักเตะนอน EU หรือส่งนักเตะฟอเรนก็ที่แปลว่าชาวต่างชาตินะฮะลงได้สูงสุดกี่ตัวนะครับผมเราจะมาไล่เรียงกันจากอาร์เจนตินาเลยนะฮะตัว A นะฮะตอนนี้อาร์เจนตินาติดบอลถ้วยอยู่นะครับติดบอลถ้วยอยู่เดี๋ยวผมจะผ่านอาร์เจนตินาไปก่อนมาดูออสเตรเลียออสเตรเลียยังไม่เปิดฤดูกาลนะฮะเดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เปิดฤดูกาลเดือน10นะฮะอีกตั้ง3เดือนนะครับผ่านออสเตรเลียไปอีกประเทศหนึ่งนะครับมาดูเบลเยียมนะฮะเบลเยียมตอนนี้ติดบอลถ้วยอินเตอร์โตโต้ครับนะครับก่อนจะไปอีกประเทศหนึ่งผมจะบอกว่าผมใช้ตัว Data APU 2021เป็นตัวทดลองนะครับผมไม่ใช่ตัวออริจินอลนะฮะแต่มันใช้สูตรไม่ใช้สูตรใช้พื้นฐานของตัวออริจินอลทั้งหมดเลยนะฮะสังเกตนะฮะปีนะฮะจะเริ่มปี2001นะครับไม่ใช่เริ่มปี2021นะครับมันจะรันปี2001ผมไม่ได้ไปเร่งหรือปรับเปลี่ยนสตาร์ทเยียร์นะฮะเพราะว่าถ้าปรับเปลี่ยนสตาร์ทเยียร์มันมีโอกาสที่จะมีปัญหาเกมหลุดเกมเด้งหลังจากเล่นไปปี2ปีได้ก็เลยให้สตาร์ทปีออริจินอลเลยครับ2001โอเคครับมาดูบราซิลนะฮะบราซิลยังติดบอลถ้วยอยู่ติดบอลถ้วยอยู่แป๊บหนึ่งผ่านไปโครเอเชียโครเอเชียนะครับนี่นะฮะดูตรงแบตรูนะฮะส่งนักเตะต่างชาติลงเล่นได้สูงสุด4คนนะครับ4คนซึ่งนักเตะต่างชาติมันจะขึ้นไอคอนสีฟ้า FGN นะฮะ Foreign เนี่ยนะฮะที่แปล Foreign เนี่ยนะนี่นะฮะ FOREIGN ชาวต่างชาตินะครับส่งได้สูงสุด4คนนะครับโอเคต่อไปโครเอเชียผ่านไปแล้วโครเอเชียผ่านไปแล้วเดี๋ยวผมขอรีไทน์โค้ดโครเอเชียออกเลยนะครับปาบแล้วก็ไปแอดแอดเมนเจอร์ตอนนี้ถึงโนเวย์นะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15มันแอดเมนเจอร์ได้สูงสุด16ผู้เล่นนะฮะแอดเมนเจอร์ได้สูงสุด16ผู้เล่นเมื่อกี้ผมลบโครเอเชียไปแล้วก็เหลือ15สามารถเพิ่มเมนเจอร์ได้อีก1นะฮะต่อไปเป็นชาติอะไรผมเดี๋ยวขอไล่ดูนิดนึงเดี๋ยวถอยก่อนลืมนอร์เวย์ถึงนอร์เวย์แล้วนะครับถึงนอร์เวย์แล้วก็จะเป็นโปแลนด์และก็โปรตุเกสโอเคผมจะใช้ชื่อเมเนเจอร์เป็นประเทศเลยนะฮะโปแลนด์มานี่นะฮะ10 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ผู้เล่นนะฮะจะแอดไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับจะกลายเป็นตัวสีเทาไปเลยนะฮะแอดเมเนเจอร์
เพิ่มไม่ได้แล้วนะครับ16ผู้เล่นเท่านั้นมาดูโปรแลนด์กันครับโปรแลนด์มีแข่งซูเปอร์คัพโอเคผ่านเดี๋ยวดูเดนมาร์กก่อนแล้วกันเดนมาร์กเดนมาร์กนะฮะส่งตัวนอน EU ได้สูงสุด3ผู้เล่นนะครับ3ผู้เล่น3ผู้เล่นนอน EU ก็คือนักเตะจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปนะฮะอย่างเช่นออสเตรเลียไนจีเรียจากแอฟริกาใต้บราซิลอาร์เจนตินาชิลีประเทศจากอเมริกาใต้และก็อเมริกาเหนืออย่างอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ประเทศยุโรปบางประเทศที่ไม่ได้เข้าสู่สมาชิก EU นะฮะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเซอร์เบียก็ทีมจากยุโรปเนี่ยนะฮะแต่เป็นน่าจะเป็นยุโรปตะวันออกไม่ได้เข้าร่วมสหภาพ EU นะครับก็เลยเป็นประเทศที่ติดนอน EU นะครับเดี๋ยวไปดูทีมอื่นสิทีมอื่นมีตัวนี้มีเซอร์เบียเหมือนกันยูกันดาแอฟริกาป่ะใช่ไหมใช่โอเคครับโอเคเดนมาร์ก3ตัวนะครับเดนมาร์ก3ตัวนี่นะครับอ่ะผมจะรีไทยเดนมาร์กเลยเมื่อกี้โปแลนด์และอ่ะรีไทยเดนมาร์กครับไปแอดเมนเจอร์ใหม่เป็นโปรตุเกสโอเคขอเป็นสัญชาติออริจินอลของประเทศนั้นๆแล้วกันจริงๆผมไม่ต้องแอดมินเจอร์ก็ได้นะเข้าไปดูในลีกและประเทศนั้นๆเลยก็ได้นะฮะแต่ผมจะลองแอดมินเจอร์ดูเพื่อความชัวร์นะฮะเมื่อกี้เดนมาร์กแล้วต่อไปอังกฤษนะครับอังกฤษนี่นะฮะ maximum non EU นะฮะ3ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวจากลีกคอนเฟอเรนซ์นะครับผมเดี๋ยวไปดูในพรีเมียร์พรีเมียร์ก็ติดหุ่นเครื่องเหรอยังอุ่นเครื่องกันอยู่โอเคก็น่าจะใช้กฎเดียวกันนะครับผม3ตัวนะครับนอน EU 3ตัวโอเคครับขอรีไทยอังกฤษไปเลยต่อไปเป็นไอแลนด์โอเครีพับลิกไอแลนด เครื่องกันเกือบทุกทีมเลยโอเคต่อไปดูฟินแลนด์โอเค
ฟินแลนด์ไม่มีกฎหมายในการให้นักเตะนอนEUลงนะครับไม่มีกฎหมายนะครับ no player restriction นะฮะไม่มีกฎหมายนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวสักครู่แป๊บหนึ่งกลับมาต่อครับฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์กฎหมายนี่ไม่มีข้อจำกัดเลยนะครับ no player restrictions นะฮะไม่มีข้อจำกัดนะครับส่งนักเตะต่างชาติได้ไม่จำกัดเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูนักเตะในทีมนี้สิมีสโลเวเนียนี่นะฮะญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นนะฮะสังเกตข้างหน้าชื่อนะฮะไม่มีไอคอน FGN นะฮะไม่มีฟอร์เรนนะฮะเท่ากับว่าไม่มีกฎหมายในการใส่นักเตะต่างชาติลงเลยนะครับชื่อแปลกๆนะคะอาตามุทานากะโอเคฟินแลนด์เป็นประเทศที่ค่อนข้างเสรีนะฮะเสรีในข้อกฎหมายส่งนักเตะลงนะฮะเท่ากับว่าซื้อนักเตะบราซิลมา50ตัวสามารถผัดเปลี่ยนลงทั้ง50ตัวได้เลยนะครับประมาณนั้นครับฟินแลนด์ผ่านไปครับขอรีไทร์ฟินแลนด์ออกต่อไปเป็นประเทศรัสเซียเป็นประเทศรัสเซียรัสเซียรัสเซียโอเครัสเซียแข่งไปแล้วโอเคเมื่อกี้ถึงฟินแลนด์แล้วนะครับต่อไปเป็นฝรั่งเศสนะฮะฝรั่งเศสติดบอลถ้วยผ่านไปก่อนเยอรมันเยอรมันได้โอเคเยอรมันกฎหมายให้สามารถส่งนักเตะนอนEUลงได้สูงสุด5ตัวนะครับลงได้สูงสุด5ตัวเป็นลีกใหญ่ที่สามารถส่งนักเตะนอนEUได้ค่อนข้างเยอะนะครับ5ตัวนะครับโอเครีไทเยอรมันออกเลย5ตัวนะครับจำไว้แล้วนะครับเยอรมัน5ตัวและแอดมินิเจอร์ใหม่ตะกี้รัสเซียนะครับต่อไปเป็นสกอตแลนด์นะฮะอ้าวเดี๋ยวอาเบอร์ดีไปเลยโอเฟลลี่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปลบเฟลลี่แมตต์ออกก่อนเดี๋ยวแข่งวันนี้โอ้น่าเสียดายขอรีไทร์ออกก่อนแป๊บนึงทีมอื่นล่ะทีมอื่นมีแข่งไหมอีก6วันแล้วก็ติดบอลถ้วยดันดีพรุ่งนี้อ่ะรีไทร์สกอตแลนด์ออกแล้วเอาใหม่เป็นดันดีแล้วกันนะครับ
ลีกรองล่ะลีกรองแข่งกันไปยังลีกรองก็อุ่นเครื่องกันเกือบทุกทีมเลยโอเคดันดียูไนเต็ดอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูสกอตแลนด์นะฮะเมื่อกี้ฝรั่งเศสยังฝรั่งเศสติดบอลถ้วยกรีกอ่ะเป็นกรีกนะครับกรีกก็ติดบอลถ้วยแม่โอ้ติดบนถ้วยทุกทีมเลยเป็นกรีกครับนะฮะโอเคติดบนถ้วยฮอลแลนด์ติดบนถ้วยซุปเปอร์ครับแล้วก็ติดบนถ้วยดัตช์ครับทุกทีมเลยโอเคไปไอแลนด์เหนือนะฮะไอแลนด์เหนือไม่ใช่ไอแลนด์เหนือไอแลนด์ไอแลนด์อ่ะมาดูไอแลนด์นะครับไอแลนด์กฎหมาย no player restrictions นะฮะคือไม่มีกฎหมายในการส่งนักเตะต่างชาติลงนะครับผมส่งได้กี่ตัวก็ได้ครับส่งได้กี่ตัวก็ได้อาเปเนียนโรมาเนียมาดากัสการ์มาดากัสการ์นี่น่าจะมาจากแอฟริกาใช่โอเคครับนี่นะฮะไม่มีไอคอนสีฟ้าแล้วก็ FGN อยู่ข้างหน้านะฮะไอแลนด์เป็นประเทศเสรีอีกประเทศหนึ่งนะฮะโอเคครับผมไอแลนด์ผ่านนะฮะอีทายเลยต่อไปเป็นเกาหลีใต้เกาหลีใต้นะครับโอ้เกาหลีใต้มีลีกเดียวแถมลีกนี้มีแค่10ทีมอีกโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูเกาหลีใต้เดี๋ยวไล่ไปทีละประเทศฮอลแลนด์ติดบอลถ้วยอิตาลีครับอิตาลีอ้าวยูเวติดบอลถ้วยอีกอ่ะมีโบโลญญาเหรอมาขอรีทายหน่อยคุมโบโลญญานะครับจริงๆก็ไม่ต้องรีทายคุมโบโลญญาได้ไปดูโบโลญญาเลยก็ได้แต่ผมแค่อยากทำให้เป็นระบบการผมลืมเท่านั้นเองไล่เรียงไปแล้วผมขี้ลืมไงเลยต้องทำให้มันดูเป็นระบบสักหน่อยนึงมันก็เลยอาจจะดูล่าช้าไปนะฮะแต่ต้องกราบขออภัยด้วยว่าผมเป็นคนขี้ลืมมาเดี๋ยวผมจะลืมว่าดูประเทศอะไรไปแล้วบ้างไงแต่ผมจะลืมอิตาลีนะครับไม่มีนะฮะไม่มีกฎหมายนักเตะต่างชาตินะฮะสามารถส่งได้กี่ตัวก็ได้นะครับผมนี่นะฮะ no player restriction นะฮะและดูบุรุญญาสีครับว่ามีต่างชาติ
มีอาร์เจนตินามีบราซิลมีชิลีอาร์เจนบราซิลมีแกมเบียแกมเบียนี่น่าจะมาจากแอฟริกาใต้โอเคมีมีปารากวัยอเมริกาใต้ญี่ปุ่นนะฮะเอเชียโอ้หลายตัวเลยนะฮะสามารถส่งลงเล่นได้ทุกตัวเลยนะครับผมนี่นะฮะอิตาลีเป็นลีกใหญ่อีกลีกหนึ่งที่กฎหมายนักเตะต่างชาติเสรีครับผมผ่านครับต่อไปเกาหลีใต้แล้วนะฮะเดี๋ยวไล่ดูทีละตัวเกาหลีใต้สเปนนะฮะสเปนสเปนนะครับสเปน1 2 3 4อีก4ชาติมาดูลีกล่างสุดเลยลีกล่างสุด Second Division B กลุ่ม4กฎหมาย Maximum Non EU 3ตัวนะฮะ3ตัวนะครับขึ้นมาเป็น Second Division ซิ Second Division ก็3ตัวนะครับ3ตัวต่อไปFirst Division อ่ะคุม A บาร์ไปก่อนโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูสเปนนะฮะอิตาลีฮอลแลนด์ไปยังฮอลแลนด์ติดบอลถ้วยญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาดูซิญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะใช้คำว่า foreign นะฮะไม่ใช่ non EU นะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปนะฮะ max 3 foreign นะฮะส่งนักเตะต่างชาติได้3ตัวนะฮะในแมตช์1 golden goal golden goalมีโกลเด้นโกลด้วยมีกฎหมายโกลเด้นโกลด้วยนะฮะ extra time play if score are level after 90นาทีมีกฎหมายโกลเด้นโกลด้วยบอลลีกไอ้บอลลีกญี่ปุ่นมีกฎหมายโกลเด้นโกลด้วยนะฮะแต่เจอความสำคัญตอนนี้คือส่งนักเตะต่างชาติลงได้3ตัวนะฮะคอนซาโดเล่มีนักเตะต่างชาติกี่ตัวมีบราซิล1ตัวบราซิล2ตัวบราซิล3ตัวมีอังกฤษอีกตัวหนึ่งมีไนจีเรียมีไทยแลนด์โอเคมีหลายตัวครับมีหลายตัวแต่ส่งได้3ตัวนะฮะญี่ปุ่นส่งได้3ตัวครับผมโอเครีไทยญี่ปุ่นออกต่อไปเป็นประเทศอะไรเป็นสวีเดนนะฮะสวีเดนสวีเดนนะฮะจริงๆก็ไม่ต้องแอดแมเนเจอร์หรอกแต่ผมอยากทำการผมลืมไงเป็นคนขี้ลืมซะด้วยสิเดี๋ยวมาดูสวีเดนนะฮะไปดูฮอลแลนด์แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือกฎหมายส่งนักเตะต่างชาติไม่มีครับประเทศนี้ไม่มีนะฮะ no player restriction นะฮะส่งได้กี่ตัวก็ได้นะครับไอร์แลนด์เหนือนะฮะไอร์แลนด์เหนือส่งได้กี่ตัวก็ได้นะครับโอเคขอรีไทร์ไอร์แลนด์เหนือไปเลยเดี๋ยวมีลีกมีเฟิร์สดิวิชั่น
ี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันเดี๋ยวค่อยผมเดี๋ยวผมค่อยสรุปไปเดี๋ยวผมขอค่อยสรุปท้ายๆคลิปแล้วกันในทุกๆดิวิชั่นของทุกๆประเทศนะฮะที่มีเล่นโอเคไอร์แลนด์เหนือไม่มีนะฮะไม่มีกฎหมายตายตัวนะฮะต่อไปตุรกีนะฮะตุรกีตุรกิสเติร์กหรืออเมริกากับเวลส์อเมริกากับเวลมีอยู่3ลีกตุรกีตุรกีก็พิดบนถ้วยซีวัสปอร์ซีวัสปอร์โอเคเดี๋ยวค่อยมาดูตุรกีครับไปดูกีฮอลแลนด์แล้วใช่ไหมฮอลแลนด์ยังติดบอลถ้วยอยู่นอร์เวย์นอร์เวย์นะฮะส่งนักเตะนอนอียูหรือนักเตะต่างชาติได้2ตัวนะฮะ2ตัวเท่านั้นนะครับค่อนข้างเคี่ยวลีกนอร์เวย์ค่อนข้างเคี่ยวนะฮะส่งได้แค่2ตัวนะครับผมโอเคครับรีไทร์นอร์เวย์แล้วก็ไปอเมริกาให้เล่นแค่เมเจอร์ลีกและเมเจอร์ลีกมีอีสเทิร์นเซ็นทรัลเวสเทิร์นโอเควอชิงตันดีซีโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูครับโปแลนด์ติดบอลซูเปอร์คัพเหรอโปแลนด์ติดบอลวาต้าโปสนานเดี๋ยวขอรีไทร์โปแลนด์ก่อนแล้วก็แอดโปแลนด์ใหม โอเคก็ดูโปแลนด์ไปเลยนะครับโปแลนด์กฎหมายส่งนักเตะต่างชาติได้แม็กซิมัม5ตัวนะฮะ5ตัว5คนด้วยกันที่โปแลนด์ใช้คำว่าโฟเรนแสดงว่าโปแลนด์ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปจึงไม่ได้ใช้คำว่านอน EU นะฮะใช้คำว่าโฟเรนแทนถ้าเกิดว่าโปแลนด์เป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศในสหภาพยุโรปแต่น่าจะเป็นเขาเรียกว่ากฎหมายเก่านะฮะจริงๆแล้วปัจจุบันนะโปแลนด์อยู่ในสหภาพยุโรปแล้วนะฮะในปัจจุบันนะฮะอยู่ในสหภาพยุโรปแล้วน่าจะอยู่มาตั้งแต่ปี2008หรือเปล่าประมาณนั้นฮะ2005 2008ผมจำไม่ได้ตอนนั้น FM อ่ะโปแลนด์อยู่ในสภาพยุโรปแล้วเวลาเล่น FM อ่ะแล้วเอานักเตะแอฟริกาใต้อเมริกาใต้เอเชียพวกนี้มาเล่นในอังกฤษเนี่ยต้องส่งไปโปแลนด์เบลเยียมตลอดครับผมเพื่อให้นักเตะพวกนั้นน่ะได้สัญชาติโปแลนด์แล้วก็เป็นนักเตะอยู่ในสภาพยุโรปโอเคเป็นกฎหมายเก่านะครับโปแลนด์ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปนะครับแต่ส่งได้5ตัวนะฮะแม็กซิมัม5ตัว
โอเคครับผมโอแลนเสร็จอ้าวเวลสุดท้ายแล้วนะครับเวลส์เมื่อกี้โปแลนด์ไปแล้วผมต้องพูดบ่อยๆกันผมลืมนิสัยเสียผมชอบลืมนะครับอ่ะโปแลนด์โปแลนด์โปรตุเกสโปรตุเกสโปรตุเกสอ้าวปอร์โตติดซุปเปอร์คัพอีกโอเคไม่แอดมินิเจอร์แล้วนะฮะเพราะว่ามันหมดแล้วมาดูทีมอื่นแล้วกันเมื่อกี้ผมกดคูปอร์โตอ่ะมาโปรตุเกสนะฮะแม็กซิมัมนอนอียูนะฮะ4ตัวนะฮะส่งได้4ตัวนะครับผมส่งได้4ตัวนะฮะนี่เป็นบราซิลเป็นเซาท์แอฟริกาบราซิลไนจีเรียรัสเซียโอเคส่งได้4ตัวนะครับลีกโปรตุเกสโอเคเดี๋ยวผมจะไล่รีทายไปทีละประเทศเลยจะได้เหลือตัวเดียวอ่ะโปรตุเกสไปแล้วรัสเซียไม่มีกฎหมายนะครับส่งได้กี่ตัวก็ได้ครับ No player restrictions นะฮะหลบส่งได้กี่ตัวเลยอ่ะส่งได้กี่ตัวเลยก็ได้โอลิ้นพันกันโอเครัสเซียต่อไปสกอตแลนด์ส่งได้กี่ตัวก็ได้เหมือนกันนะครับส่งได้กี่ตัวก็ได้นี่นะฮะไม่มีกฎหมายนะฮะสกอตแลนด์โอเครีทายครับสกอตแลนด์เกาหลีใต้ส่งได้3ตัวนะฮะนักเตะต่างชาติส่งได้3ตัวนะครับส่งได้3ตัวโอเครีทายสเปนนะฮะสเปนส่งนักเตะนอน EU ได้3ตัวนะครับสเปนส่งได้3ตัวนะครับโอเครีทายสวีเดนส่งนักเตะนอน EU ได้3ตัวเหมือนกันนะครับสวีเดนนะฮะ3ตัวนะครับรีทายไปอย่างไวนิดนึงนะฮะตุรกีส่งนักเตะต่างชาติได้6ตัวนะฮะ6ตัวส่งนักเตะต่างชาติได้6ตัวนะฮะใช้คำว่าโฟเรนนะฮะเท่ากับว่าตุรกีก็อยู่ที่กาตาร์หรือเปล่าใช่ไหมตุรกีอยู่ยุโรปนะฮะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสหภาพสมาชิกยุโรปนอนสมาชิก EU นะฮะตุรกีส่งได้6ตัวครับต่อไปอเมริกา USA นะฮะ USA ส่งนักเตะต่างชาติได้4ตัวนะครับส่งนักเตะต่างชาติได้4ตัวนะฮะแล้วก็มีกฎหมาย Golden Goal Extra Time นะหลังจากจบ90นาทีแล้วโอเคต่อไปเวลส์ไม่มีกฎหมายนักเตะต่างชาติครับไม่มีกฎหมายนักเตะต่างชาติโอเคครับผมรีทายต่อไปเหลือฮอลแลนด์ไปดู
ทีมอื่นที่ไม่มีเตะบอลถ้วยมีเตะบอลถ้วยหมดเลยอ่ะมีเตะบอลถ้วยหมดเลย First Division ล่ะโอ้โหติดบอลถ้วยหมดเลยครับโอเคเดี๋ยวฮอลแลนด์ยังไม่รีไทร์ละกันกรีกก็บอลถ้วยฝรั่งเศสพอได้อยู่เดี๋ยวขอคุม SCO Anchor หน่อยรีไทร์ฝรั่งเศสมูมัวไปเลยทีนี้ฝรั่งเศสนะฮะฝรั่งเศสส่งนักเตะนอน EU ได้5ตัวนะครับนักเตะนอน EU ได้5ตัวโอเคแจกเมนเจอร์เพื่อบราซิลบราซิลติดบอลถ้วยตัวนี้ทีมนี้ไม่ติดบอลถ้วยโอ้โหประเทศบราซิลมันมีบอลอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะดูสิฮะบาฮียาสเตทเซนทรัลสเตทอ๋อน่าจะแบ่งเป็นโซนนะฮะนอร์ทสเตทเนี่ยฮะน่าจะแบ่งเป็นโซนแล้วก็มารวมกันเพื่อที่จะหาผู้ชนะมาเล่นในดิวิชั่น3หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับโอ้ยการแข่งขันค่อนข้างสูงนะฮะโอเคมาดูไปดูทีมอื่นก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะทีมนี้อ่ะบอลบราซิลบอลบราซิลอุ้ยบอลบราซิลนะฮะส่งนักเตะต่างชาติลงได้2ตัวเท่านั้นนะฮะ2ตัวเท่านั้นนะฮะโอเคครับผมดีทายไปเลยกรีกติดบอลถ้วยฮอลแลนด์ติดบอลถ้วยอาร์เจนตินาไปดูทีมอื่นอ่ะมาอาร์เจนติโน้นไม่มีบอลถ้วยพรีเมียร์ดิวิชั่นโอเพ่นพรีเมียร์ดิวิชั่นคลอสน่าจะแบ่งครึ่งฤดูกาลมั้งคำว่า open กับ close เนี่ยมากฎหมายของอาร์เจนตินาส่งนักเตะต่างชาติได้4ตัวนะฮะ max full foreign นะฮะ4ตัวโอเคออสเตรเลียนะครับเอาออสเตรเลียยังไม่เปิดฤดูกาลเบลเยียมล่ะเบลเยียมติดบอลถ้วยไอ้เจ้ามิชลินไม่ติดบอลถ้วยแต่ติดบอลอุ่นเครื่องแก๊สยูเปงโอเคอันนี้มันต้องแอดมินิเจอร์ใหม่นะฮะเพราะว่าผมจะต้องไปลบตารางเกมอุ่นเครื่องเพื่อที่จะได้มาดูตารางเกมดิวิชั่นนะฮะ
เบลเยียมโอเคเบลเยียมเบลเยียมเบลเยียมไออ่ะไออยู่เป็งอยู่เป็งอันไหนอันนี้ใช่ไหมโอเคแล้วเราก็ไปลบฟิลิแมทนี่นะครับที่ผมแอดมินิเจอร์เนี่ยพอต้องการจะลบฟิลิแมทนะครับบางทีมเนี่ยไอบางประเทศมันฟิลิแมททุกทีเลยไงผมก็จำเป็นที่จะต้องแอดมินิเจอร์เพื่อจะลบฟิลิแมทเพื่อจะดูในแปดเนี่ยนะฮะโอเคเบลเยียมนะครับเบลเยียม no player restrictions นะฮะไม่มีกฎหมายนะฮะส่งได้กี่ตัวก็ได้ครับนักเตะต่างชาติส่งได้กี่ตัวก็ได้โอเคครับผมฮอลแลนด์ติดบอลถ้วยเหลือออสเตรเลียกรีกฮอลแลนด์โอเคเดี๋ยวผมขอพักเรคคอร์ดแป๊บนึงนะครับพอใกล้ถึงบอลเขาเรียกว่าบอลลีกของประเทศออสเตรเลียกรีกและฮอลแลนด์เนี่ยจะกลับมาเรคคอร์ดต่อเนื่องเลยขอพักเบรกสักครู่ครับกลับมาต่อนะฮะตอนนี้ขอมาดูฮอลแลนด์ก่อนนะฮะฮอลแลนด์กฎหมายไม่มีนะฮะไม่มีกฎหมายนักเตะต่างชาตินะฮะส่งได้กี่ตัวก็ได้ครับผมโอเครีไทยฮอลแลนด์ต่อไปก็เป็นออสเตรเลียกับกรีกนะฮะตอนนี้ยังผมให้ฮอลิเดย์อยู่นะฮะสักครู่นะครับอยู่กรีกเสร็จเดี๋ยวขอพักเรคคอร์ดแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะฮอลิเดย์ไปถึงวันเปิดฤดูกาลของออสเตรเลียนะครับสักครู่น่าจะได้แล้วนะเดี๋ยวสักครู่นะครับไม่โอเคกรีกอ่ะมาดูกรีกนะฮะกรีกส่งนักเตะต่างชาติหรือนอน EU ได้5ตัวนะครับสูงสุดได้5ตัวโอเคครับรีไทยกรีกเลยต่อไปเหลือออสเตรเลียที่จะออสเตรเลียก็มาแล้วโอเคครับออสเตรเลียมาแล้วฮะกฎหมายของออสเตรเลียคือส่งนักเตะต่างชาติลงได้6ตัวนะฮะ6ตัวนะฮะโอเคตอนนี้ผมเหลือเมเนเจอร์ตัวเดียวคือออสเตรเลียเดี๋ยวผมจะไปไล่เรียงทีละแป๊บหนึ่งนะฮะไล่เรียงทีละลีกทีละประเทศกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มที่ประเทศไหนก่อนดีเริ่มที่เริ่มที่ประเทศอาร์เจนตินาแล้วกันครับอาร์เจนตินา
นี่เลยอาร์เจนตินามีทั้งหมด1 2 3 3ลีกนะฮะมาดูลีกล่างสุด Second Division นะฮะลีกล่างสุดของอาร์เจนตินานะฮะเอ้ยนี่มันแช่เจนมาสเปนอ้าวผิดโอเคอาร์เจนตินามี2ดิวิชั่นนะฮะดิวิชั่น2ของอาร์เจนตินานะฮะส่งนักเตะต่างชาติลงได้4ตัวนะฮะ4ตัวและมาดูดิวิชพรีเมียร์ดิวิชั่นปิดบอลถ้วยอีกพรีเมียร์ดิวิชั่นนะฮะส่งนักเตะต่างชาติลงได้4ตัวเหมือนกันนะครับ4ตัวเหมือนกันนะครับโอเคผ่านไปนะฮะต่อไปเป็นออสเตรเลียเมื่อกี้นะฮะออสเตรเลียออสเตรเลียมีเล่นแค่ลีกเดียวนะฮะมีเล่นแค่ลีกเดียวส่งนักเตะต่างชาติลงได้6ตัวครับผมโอเคครับต่อไปเป็นเบลเยียมมีกี่ลีกเบลเยียมมี1 2 3ลีกมาดูลีกล่างสุดก่อนนะฮะอ้าวติดบอลถ้วยอีกทีมนี้ได้ลีกล่างสุดของเบลเยียมไม่มีไม่มีกฎหมายนักเตะต่างชาตินะฮะส่งได้กี่ตัวก็ได้ครับดิวิชั่น2โอเคเหมือนกันครับไม่มีนักเตะไม่มีกฎหมายนักเตะต่างชาติครับลงส่งกี่ตัวก็ได้ครับมาดูดิวิชั่นสูงสุดของเบลเยียมนะฮะเหมือนกันครับทั้ง3ดิวิชั่นของเบลเยียมกฎหมายเดียวกันครับส่งนักเตะต่างชาติลงกี่ตัวก็ได้ครับต่อไปเป็นบราซิลไล่เรียงไปทีละตัวอักษรเลยนะฮะบราซิลมีให้เล่นทั้งหมด3ดิวิชั่นนะฮะส่วนดิวิชั่นพวกนี้มันไม่น่าจะเล่นได้นะคุมได้ไหมคุมไม่ได้คิดว่าน่าจะคุมไม่ได้นะเป็นลีกที่ยากย่อยค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะซาโปโรสเตทบราซิเลียนซาโปโรสเตทแชมเปี้ยนชิพเนชั่นฟอร์ดิวิชั่นมันเนี่ยมีฟาเมงโกมีอยู่ฟาเมงโกเนี่ยอยู่บราซิเลียนเนชั่นฟอร์ดิวิชั่นแล้วฟลามิงโกไปใช่เมื่อกี้พาเมรัสใช่ไหมพาเมรัสอยู่บราซิเลียนซาโปโรสเตทแล้วก็อยู่เนชั่นแนลเฟิร์สดิวิชั่นด้วยผมค่อนข้างงงกับลีกบราซิลนะเนี่ยพาเมรัสหรืออันนั้นมันเป็นบอลถ้วยเหรอเนี่ยบราซิเลียนครับอันนี้ไงซาโปโรสเตทมันเป็นอะไรอ่ะลีกอะไรสักลีกนี่แหละเดี๋ยวต้องหาเวลาศึกษาหน่อยมันแยกย่อยค่อนข้างเยอะมากครับเนี่ยนะฮะพอชนะเสร็จซิมโฟนอลไฟนอลเฟิร์สเลดไฟนอลเซคันด์เลดพอชนะเสร็จแล้วไปไหนอ่ะ
ชนะเสร็จแล้วมา National Fourth Division หรอหรือไงหรือชนะแล้วก็ชนะเลยได้ถ้วยนั้นเลยหรอเนี่ยวินเนอร์เป็นพาเมลัสวิกตอเรียได้อะไรอ่านไม่ออกเหมือนกันเนี่ยมันจะได้แชมป์ถ้วยอะไรไม่รู้แปลกๆโอเคแต่คิดว่าน่าจะใช้กฎหมายนักเตะต่างชาติเหมือนกันทั้งหมดนะครับน่าจะเดี๋ยวผมไล่เรียงจากดิวิชั่นสูงสุดก่อนดิวิชั่นสูงสุดโอเคดิวิชั่นสูงสุดส่งนักเตะต่างชาติได้2ตัวนะครับดิวิชั่น2ส่งได้2ตัวเหมือนกันครับดิวิชั่น3เลือกทีมนี้ละกันดิวิชั่น3เลือกทีมนี้ส่งได้2ตัวเหมือนกันครับเดี๋ยวขอย้อนไปดูเซาเปาโลสเตทหรออ่ะย้อนเดทไม่ได้ด้วยก็น่าจะ2ตัวครับผมตีเป็น2ตัวแล้วกันเพราะมันเช็คไม่ได้ละลีกบราซิลทุกลีกนะฮะทุกดิวิชั่นของลีกบราซิลส่งนักเตะต่างชาติได้2ตัวนะครับโอเคผ่านเลยดีกว่าต่อไปเป็นโครเอเชียนะฮะเป็นโครเอเชียโครเอเชียมีเล่นอยู่1แล้วก็ Second Division ของเหนือ Second Division South ใต้มาดู First Division ก่อนทีมนี้ติดบอลถ้วยลีกสูงสุดของโครเอเชียนะฮะส่งนักเตะต่างชาติได้4ตัวนะฮะส่งนักเตะต่างชาติได้4ตัวแล้วโครเอเชียไม่ได้อยู่ในสมาคมสหภาพยุโรปนะฮะเลยใช้คำว่าฟอร์เรนนะฮะดิวิชั่น2ฝั่งเหนือดิวิชั่น2ฝั่งเหนือส่งได้4ตัวนะครับดิวิชั่น2ทางใต้ดิวิชั่น2ทางใต้ส่งได้4ตัวเหมือนกันครับโอเคผ่านโครเอเชียไปแล้วนะฮะเป็นเดนมาร์กนะครับเดนมาร์กมี1 2แล้วก็มีซิเคิลมาดูพรีเมียร์ก่อนพรีเมียร์ดิวิชั่นของเดนมาร์กส่งได้อ่ะอยู่ในสหภาพยุโรปนะฮะของเดนมาร์กประเทศเดนมาร์กส่งนอนอียูได้3ตัวครับส่งนอนอียูได้3ตัวFirst Division First Division ส่งได้3ตัวเหมือนกันครับนอนอียูโอ้ย Second DivisionCircle Division Circle Division ส่งได้3ตัวโอเคจบครับต่อไปเดนมาร์กแล้วต่อไปเป็นอังกฤษนะฮะอังกฤษคุ้นเคยกันดีส่วนใหญ่คนไทยจะเล่นลีกอังกฤษสักส่วนใหญ่นะครับเรามาไล่เรียงพรีเมียร์เลยแล้วกันพรีเมียร์ส่งได้นอนอียู3ตัวครับ First Division ส่งได้3ตัวเหมือนกันครับ
Sickle Division ส่งได้3ตัวเหมือนกันครับเป็น Non EU Sickle Division ส่งได้3ตัวTrust Division ส่งได้3ตัวเหมือนกันครับต่อไปเป็น Conference League นะฮะลีกต่ำสุดในภาคนี้ที่มีนะฮะส่งได้3ตัวเหมือนกันครับโอเคผ่านไปอังกฤษผ่านนะฮะส่งได้3ตัวทุกดิวิชันนะครับต่อไปเป็นฟินแลนด์เจอรมันเจ้านี้เล่นแต่เจอรมันโอเคน่าจะใช่โอเคฟินแลนด์มีเล่น2ดิวิชันเรามาดูดิวิชันสูงสุดก่อนนะฮะดิวิชันสูงสุดลงไม่มีกฎหมายนะฮะลงได้ทุกตัวครับลงได้ทุกตัวครับ First Division I mean not มีแบ่ง North แบ่ง South ด้วยเหรอ First Division Northไม่มีกฎหมายครับเซาล่ะเซาก็ไม่มีกฎหมายครับลงได้ทุกตัวนะฮะฟินแลนด์ผ่านนะฮะต่อไปเป็นฝรั่งเศสฝรั่งเศสมีทั้งหมดเนชั่นแนลนี่คืออะไรอ่ะเฟรนช์คัพลีกคัพแชมเปี้ยนทรอฟี่เนชั่นแนลนี่คืออะไรอ่ะเฟรนช์เนชั่นแนลเรามาดูลีกสูงสุดก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันลีกสูงสุดลงได้ Non EU 5ตัวครับลีกสูงสุด Non EU 5ตัว Sickle Division Sickle Division นี่จะไม่เหมือนลีกสูงสุดนะฮะSecond Division ลงได้3ตัวนะฮะไปดูทีมอื่นก่อน Toulouse Nancy 3ตัวครับ3ตัว Le Havre 3ตัวเช่นกัน Sochaux โอเค Second Division 3ตัวนะฮะลีกฝรั่งเศสจะแตกต่างจากลีกอื่นนิดหน่อยนะฮะก็คือ First Division ลงได้5ตัวนะฮะนี่นะฮะ Maximum ตอนนี้อยู่5ตัวแต่ถ้าล่วงลงเป็น Second Division นะฮะโอ้แซ่โอเคจาก5เป็น3นะฮะดิวิชั่น2จะเป็น3นะครับเรามาดูลีกเนชั่นแนลครับเฟรนช์เนชั่นแนลเฟรนช์เนชั่นแนล3ตัวครับโอเคฝรั่งเศสลีกสูงสุด5ตัวนอกนั้นลีกรองลงมา3ตัวครับผ่านครับฝรั่งเศสผ่านไปเป็นเยอรมันเจอมั้ยอ่ะเยอรมันมีให้เล่นทั้งหมด North South โอเคทั้งหมด3ดิวิชันแล้วก็มีแยกย่อยในดิวิชันล่างนะฮะเรามาดูลีกสูงสุดของเยอรมันฮะลีกสูงสุดอ้าวติดบอลถ้วยเอาติดบอลถ้วยหมดเลยโอเคไม่เป็นไรเราไปดูเราเลิกดูอย่างนี้ได้ครับอ่ะมาGerman Cup First Round First Division อ่ะมาลีกสูงสุดของเยอรมันนะฮะส่งตัว Non EU ได้5ตัวนะฮะลีกสูงสุดเยอรมัน Non EU ได้5ตัวนะฮะเรามาดูDivision 1กัน Division ไม่ใช่ Second Division นะฮะต้องเรียกว่า Second Division นะฮะส่ง Non EU ได้5ตัวเหมือนลีกสูงสุดนะครับส่ง5ตัวเหมือนลีกสูงสุดนะฮะเรามาดูลีกล่างครับฝั่งเหนือก่อนลีกล่างฝั่งเหนือลีกล่างฝั่งเหนือ5ตัวครับลีกล่างฝั่งเหนือได้5ตัวเช่นกันฝั่งใต้5ตัวครับโอเคทุกลีกของเยอรมันลง
ส่งนักเตะนอนอียูได้5ตัวนะครับมันจะแตกต่างกันนะนอนอียูกับฟอร์เรนฮะนอนอียูเนี่ยก็คือนักเตะที่ไม่ได้อยู่ในสมาคมยุโรปนะฮะถ้ามีทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็ลงได้เลยไม่ติดนอนอียูนะฮะแต่ถ้าประเทศที่ใช้คำว่าฟอร์เรนนะฮะคือไม่ว่าจะมาจากชาติไหนก็ส่งได้แค่ตามจำนวนที่กฎหมายประเทศนั้นๆมีนะฮะอย่างเช่นส่งได้2ตัวอย่างเงี้ยสมมติญี่ปุ่นมีส่งได้2ตัวสมมติต้องส่งญี่ปุ่นลง9ตัวนะฮะและที่เหลือประเทศอะไรก็ได้ในโลกเนี้ย2ตัวจะค่อนข้างจะฟิกกว่านอน EU นะฮะนอน EU จะแบบยืดหยุ่นหน่อยเพราะว่ามันมีกฎหมายสมาคมยุโรปอยู่ค่อนข้างจะง่ายนะฮะแต่มีประเทศที่ง่ายกว่าก็คือไม่มีกฎหมายตายตัวเลยส่งประเทศไหนลงก็ได้โอเคครับเยอรมันผ่านไปนะฮะลงได้5ตัวทุกดิวิชั่นนะฮะต่อไปเป็นประเทศกรีกมีให้เล่นทั้งหมด2ดิวิชันนะฮะดิวิชันสูงสุดของกรีกส่งตัวนอน EU ได้5ตัวครับส่วนดิวิชัน B ส่งได้4ตัวครับลดไป1ตัวนะฮะลีกสูงสุดของกรีกนะฮะได้5ลีกรองของกรีกได้4นะครับโอเคผ่านไปนะครับกรีกไปแล้วก็ต้องเป็นฮอลแลนด์มีให้เล่นทั้งหมด2ดิวิชั่นนะฮะดิวิชั่นสูงสุดฮอลแลนด์เป็นประเทศค่อนข้างเสรีครับส่งนักเตะสัญชาติใดก็ได้ครับลงกี่ตัวก็ได้ครับใน11ตัวผู้เล่น Division First Division คือ Division รองลงมา Division รองลงมาเหมือนกันครับส่งกี่ตัวก็ได้ครับคือส่งนักเตะชาติอื่นที่ไม่ใช่ฮอลแลนด์กี่ตัวก็ได้ส่งบราซิล11ตัวไทยแลนด์11ตัวญี่ปุ่น11ตัวแอฟริกาใต้11ตัวก็ได้หมดเลยนะคะโอเคผ่านไปครับฮอลแลนด์นี่น่าเล่นเพราะมันง่ายต่อส่งนักเตะลงนะครับต่อไปฮอลแลนด์เสร็จไปอิตาลีมีให้เล่นทั้งหมดโอ้แยกย่อยค่อนข้างเยอะนะฮะแยกย่อยค่อนข้างเยอะมาดูซีรีส์ก่อนนะครับซีรีส์ A ไม่มีกฎหมายตายตัวนะฮะลีกใหญ่อิตาลีนะฮะส่งกี่ตัวก็ได้ครับผม ขออภัยครับมาซีรีส์ B เหมือนกันครับส่งกี่ตัวก็ได้ครับไม่มีกฎหมายฮะมาซีรีส์ C1Aซีรีส์ C1A นะฮะซีรีส์ C1A ไม่มีกฎหมายเช่นกันครับซีรีส์ C1B ไม่มีกฎหมายเช่นกันครับซีรีส์ C2A โอ้เยอะเหมือนบราซิลเลยซีรีส์ C2A ไม่มีกฎหมายนะครับซีรีส์ C2B ไม่มีกฎหมายเช่นกันครับซีรีส์ C2B เป็นซีรีส์มี C ด้วยซีรีส์ C2C น่าจะสุดท้ายแล้ววะใช่ไหมโอเคนี่มันถ้วยคัพแล้วโอเคสุดท้ายซีรีส์ C2C นะครับซีรีส์ C2C ไม่มีกฎหมายเท่ากับว่าทุกลีกของอิตาลีส่งนักเตะต่างชาติลงกี่ตัวก็ได้ครับ
ต่อไปเป็นประเทศเจแปนเจแปนมีให้เล่นทั้งหมดเจลีก1เจลีก2อ่ะมาเจลีก1ครับวิพักเบรกเหรอเจลีกพักเบรกอ้าวเจลีก เจลีกจบไปแล้วจะเล่นอีกทีเมื่อไหร่ล่ะจะเล่นอีกทีโนเวมเบอร์เลยเหรออ๋อโอเคแล้วลีก2ล่ะลีก2ยังไม่จบลีก2เจลีก2นะฮะส่งนักเตะต่างชาติลงได้3ตัวนะฮะเท่ากับว่าต้องส่งนักเตะญี่ปุ่นลงไป9ตัวนะครับอ่ะ8ตัวครับ8ตัวและที่เหลือก็สามารถส่งนักเตะต่างชาติได้3ตัวนะฮะก็ผมตีไปว่าลีกสูงสุดของ J League ก็คือ J League 1ก็น่าจะใช้กฎหมายเดียวกันนะฮะ Max 3 Foreign นะฮะโอเคผ่านเลยดีกว่าเพราะขี้เกียจรอนะฮะ Japan ไปแล้วไอแลนด์เหนือนะฮะไอแลนด์เหนือโอ้โหนักเตะไปเล่นต่างชาติหมดเลยดู21ละกันโอเคเข้าสู่ไอแลนด์เหนือไอแลนด์เหนือมีให้เล่น2ดิวิชั่นนะฮะมาดูดิวิชั่นสูงสุดก่อนนะฮะดิวิชั่นสูงสุดไม่มีกฎหมายนะครับส่งได้กี่ตัวก็ได้นะครับไอแลนด์เหนือดิวิชั่น2ก็คือ First Division นะฮะFirst Division ไม่มีกฎหมายนะฮะส่งได้กี่ตัวก็ได้ครับโอเคผ่านเลยนะครับไอแลนด์เหนือไอแลนด์เหนือหมดแล้วเป็นนอร์เวย์นอร์เวย์มี2 Division นะฮะลีกสูงสุดของนอร์เวย์อุ้ยอันนี้มันฮอลแลนด์นี่โทษทีฮาร์แลนด์โมโอเคนอร์เวย์มี2ดิวิชั่นลีกสูงสุดลีกสูงสุดส่งนักเตะนอน EU ได้แค่2ตัวนะครับ2ตัวครับแต่ประเทศในสหภาพส่งได้กี่ตัวก็ได้นะครับอย่างเช่นอังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสสเปนเยอรมันโปรตุเกสอย่างเงี้ยส่งได้นะฮะส่วนที่นักเตะที่ไม่ใช่สัญชาติในนอน EU ส่งได้2ตัวครับ First Division ส่งได้2ตัวเช่นกันครับโอเคผ่านครับนอร์เวย์ผ่านนอร์เวย์ไปโปแลนด์ครับไปโปแลนด์ใช่ไหมใช่โอเคโปแลนด์มี2ดิวิชั่นนะฮะโอเคโปแลนด์แม็กซิมัมส่งนักเตะต่างชาติลงได้5ตัวนะฮะเท่ากับว่าต้องส่งนักเตะโปแลนด์ลงในแต่ละแมตช์อย่างน้อย6ตัวนะฮะอย่างน้อย6ตัวนะฮะ Second Division ของโปแลนด์
maximum foreign 5ตัวเช่นกันครับ5ตัวนะฮะนักเตะต่างชาติ5ตัวครับโปแลนด์ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปนะฮะสมาคม EU ไม่ได้อยู่นะฮะในออริจินอลนะฮะแต่อย่างที่บอกต้นคลิปนะฮะปัจจุบันโปแลนด์อยู่ในสมาคมยุโรปนั้นนะครับผมโปแลนด์เสร็จแล้วไปที่โปรตุเกสครับผมโปรตุเกสโปรตุเกสมีให้เล่นทั้งหมด1 2 3 3ดิวิชั่นนะฮะมาดูดิวิชั่นสูงสุดก่อนนะฮะลีกสูงสุดของโปรตุเกสส่งนักเตะนอน EU ลงในเกมการแข่งขันได้4ตัวครับเซโคลีกส่งได้4ตัวครับนอน EU 4ตัวนะฮะแล้วก็เซโคลดิวิชั่นB เหรอมีแยก North Central แล้วก็ South ด้วยมาดู North นะฮะส่งได้ maximum 3ตัวนะฮะส่งได้น้อยกว่าลีกข้างบนนะฮะลีกสูงสุดนี่นะฮะส่งได้4นะฮะแล้วก็ Circle Division ส่งได้4นะฮะส่วน Division B North ส่งได้3นะฮะ Centralส่งได้3เช่นกันฮะเซ็นทรัลส่งได้3แล้วก็เซาก็ส่งได้3นะฮะนอนอีส่งได้3เท่ากับว่าพรีเมียร์ลีกกับเซคโคลีกของโปรตุเกสส่งได้4ครับส่วนเซคโคดิวิชั่น B เซานอร์ทแล้วก็เซ็นทรัลส่งได้3นะครับผ่านครับโปรตุเกสเสร็จแล้วไปที่Republic of Ireland ก็คือไอร์แลนด์ละครับIRE Ireland โอเคต้องดูนักเตะดิวอันเดอร์21ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศตัวเองเบอร์ตันอังกฤษนะนอร์เทิร์นไอร์แลนด์อีกวูฟอาร์เซาท์แฮมป์ตันเอาแม่จะไม่อยู่ในประเทศเดียวเดอะจะไม่อยู่ประเทศตัวเองเลยหรือไงเดี๋ยวเอาจริงดิอาเบเดนก็สกอตแลนด์ใช่ไหมใช่เอาไม่มีลีกไอร์แลนด์เลยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมอังกฤษเฮ้ยนักเตะไอร์แลนด์ไม่เล่นในประเทศตัวเองเลยนะฮะแชมป์ร็อกโรเวิร์กเจอจนได้มาโอเคไอร์แลนด์มี2ดิวิชั่นมาพรีเมียร์ไม่มีกฎหมายนะครับไม่มีกฎหมายส่งได้กี่ตัวก็ได้นะครับ First Division ไม่มีกฎหมายนะฮะส่งได้กี่ตัวก็ได้ครับโอเคไอร์แลนด์ผ่านนะฮะไอร์แลนด์เสร็จเป็นรัสเซียรัสเซียมีให้เล่นทั้งหมด2ดิวิชั่นครับกฎหมายไม่มีนะฮะไม่มีส่งนักเตะชาติใดก็ได้ลงไป11ตัวเลยก็ได้ครับ Division First Division ส่วนลีกรองนะฮะ First Division มีกฎหมายนะฮะรองรับก็คือ Max 3 Foreign นะฮะส่งนักเตะต่างชาติลงได้แค่3ตัวนะฮะFirst Division ส่งได้แค่3ตัวนะครับส่วน Premier Division ของรัสเซียส่งได้กี่ตัวก็ได้นะคะนี่นะฮะ No Player Restrictions นะฮะโอเครัสเซียแตกต่าง2 Division แตกต่างกันนะฮะผ่านนะครับต่อไปเป็นสกอตแลนด์
สกอตแลนด์สกอตแลนด์มีทั้งหมด1 2 3 4 4 division นะฮะมาดูพรีเมียร์สกอตแลนด์นะฮะสกอตแลนด์ไม่มีกฎหมายใต้ตัวนะฮะส่งได้กี่ตัวก็ได้ครับ division first division first division ก็ไม่มีกฎหมายรองรับนักเตะต่างชาตินะฮะส่งได้กี่ตัวก็ได้ second divisionNo player โอเคเหมือนกันครับเหมือนกันส่งได้กี่ตัวก็ได้ Third Division No player โอเคลีกสกอตแลนด์ทั้ง4 Division นะฮะส่งนักเตะต่างชาติลงกี่ตัวก็ได้ครับผ่านครับเกาหลีใต้นะฮะ South Korea มีให้เล่นทั้งหมดลีกเดียวนะครับลีกเดียวเคลีกนะฮะมีกฎหมายส่งนักเตะต่างชาติลงได้3ตัวนะครับเท่ากับว่าต้องส่งนักเตะเกาหลีใต้ลงในเกมนั้นๆในเกม1นะ9 10 11 8ตัวนะฮะส่งนักเตะเกาหลีลง8ตัวนะนอกนั้นก็นักเตะต่างชาติครับขั้นต่ำนักเตะเกาหลี8ตัวครับโอเคเกาหลีใต้ผ่านไปนะฮะต่อไปสเปนนะครับสเปนมีให้เล่นทั้งหมด3 division มา4 division ก่อนนะฮะส่งนักเตะ non EU ลงได้สูงสุด3ตัวครับผม second divisionส่งนักเตะ non EU ลงได้3ตัวครับมา second division b มี4กลุ่มไล่เรียงกลุ่ม1ก่อนนะครับmaximum 3ตัวเช่นกันครับกลุ่ม2 maximum 3ตัวเช่นกันครับกลุ่ม3maximum 3ตัวเหมือนกันครับ non EU กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม4นะครับอ้าวเดี๋ยวเมื่อกี้คืออะไรอ๋อ friendly match second division B กลุ่ม4 3ตัวครับโอเคครับทุก division ของสเปนนะฮะทุก division ของสเปนทุกกลุ่มทุก division นะฮะส่งนักเตะ non EU ได้3ตัวครับผมต่อไปเป็นสวีเดนนะฮะสวีเดนสวีเดนมีให้เล่น3 division นะฮะ division สูงสุดส่งนักเตะ non EU ลงได้3ตัวครับ first division ส่ง non EU ได้3ตัวเช่นกันครับ second division มีนอตด้วยโอเคไล่เรียง second division นิดนึง second division มีแยกย่อยค่อนข้างเยอะนะฮะนอตนะฮะนอตส่งนอนอยู่ได้3ตัวนะฮะ east wheeland นะฮะส่งนอนอียูได้3ตัวนะครับ West Wheeland นะฮะส่งนอนอียูได้3ตัวนะฮะ East Gotland นะฮะ East Gotland ส่งนอนอียูได้3ตัวนะฮะ West Gotland ส่งนอนอียูได้3ตัวครับSouth Gotland นะฮะ South Gotland ส่งนอนอียูได้3ตัวครับโอเคทุก division ทุกลีกของสวีเดนส่งนอนอียูได้3ตัวครับผมต่อไปเป็นตรูกีนะฮะตรูกี TIU ตรูกีตรูกีมีให้เล่น3 division นะฮะมาดูพรีเมียร์
ดิวิชั่นตุรกีก่อนฮะลีกสูงสุดลีกสูงสุดแม็กซ์โอเคส่งนักเตะต่างชาติลงได้6ตัวนะฮะ6ตัวนะฮะแม็กซ์6ฟอร์เรนนะฮะตุรกีไม่ได้อยู่ในสหภาพสมาคมยุโรปนะครับผมเลยใช้คำว่าฟอร์เรนนะฮะโอเคครับผมดิวิชั่นตุรกี2ดิวิชั่นคาเตโลคาเตโกรี A ดิวิชั่น2คาเตโกรี A ไม่มีกฎหมายนะส่งได้กี่ตัวก็ได้ครับอ่ะมาคาเตโกรี B คาเตโกรี B ไม่มีกฎหมายครับส่งลงกี่ตัวก็ได้ครับเท่ากับว่าตุรกีมีข้อแตกต่างดิวิชั่นสูงสุดส่งนักเตะต่างชาติลงได้6ตัวนะครับนี่นะฮะส่วนดิวิชั่นที่ต่ำลงไปส่งกี่ตัวก็ได้ครับผมโอเคครับตุรกีผ่านไปต่อไปเป็นอเมริกาโอเคอเมริกาสุดท้ายเกือบสุดท้ายแล้ว USA โอเคดูตัว U21 อย่าบอกนะว่ามอนทรีออลมอนทรีออลโอเคอเมริกาถูกต้องแหละแต่ว่ามอนทรีออลอยู่นอกลีกอีกต่างหากแม่ให้มันได้อย่างนี้สิอินเตอร์ไมอามี่โอเคเจอและเมเจอร์ลีกอเมริกาเลือกเล่นได้แค่อ๋อนี่ออสตาเล่นได้แค่ลีกเดียวนะฮะคือเมเจอร์ลีกแต่สามารถเลือกเล่นเป็นโซนได้นะฮะเป็นอีสต์เซ็นทรัลแล้วก็เวสทัลนะฮะเรามาดูโซนอีสต์ก่อนนะฮะโซนอีสต์นะฮะกฎหมายก็คือส่งนักเตะต่างชาติลงได้4ตัวนะครับผม4ตัวมาดูฝั่งเซ็นทรัลนะฮะ Maximum Foreign 4ตัวเช่นกันครับผม Western นะฮะ Maximum Foreign 4ตัวเหมือนกันครับ Full Foreign นะฮะ4ตัวโอเคอเมริกาส่งได้4ตัวนะฮะนักเตะต่างชาติสุดท้ายเป็นเวลส์เลือกเล่นได้ดิวิชั่นเดียวครับดิวิชั่นเดียวนะฮะกฎหมายของเวลส์ไม่มีครับไม่มีส่งนักเตะต่างชาติลงได้กี่ตัวก็ได้นะฮะนักเตะชาติไหนประเทศไหนในโลกนี้ลงได้หมดเลยนะฮะในเกมเดียวโอเคจบไปแล้วนะครับในการดูดูว่าลีกของประเทศนั้นๆส่งนักเตะนอน EU และนักเตะฟอร์เรนได้กี่ตัวนะฮะทั้งหมดทั้งมวลตามนี้นะฮะโอเคโอ้โหชั่วโมง 23-24 นาทีขอบพระคุณที่ติดตามชมกันมานะฮะหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เล่นนะครับเผื่อท่านอยากจะไปลองเล่นในลีกอื่นๆลีกไกลปืนเที่ยงอย่างจริงๆก็ไม่ไกลปืนเที่ยงอย่างเวลส์ไอร์แลนด์เหนืออย่างเงี้ยลีกในสหราชอาณาจักรแต่ว่าก็ไม่ได้เลือกเล่นอังกฤษอย่างเงี้ยหรือลีกอย่างโปแลนด์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นโครเอเชียเบลเยียมฟินแลนด์เดนมาร์กอะไรพวกนี้นะฮะก็แนะนำตามนี้นะฮะโอเคครับรอบหน้าจะมีอะไรมาแนะนำให้ได้ติดตามกันก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับผมฝากติดตามครั้งต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ